ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง DMC ทั่วโลกทุกๆท่านรายการสุดยอดภาษากับมหาปริญญาได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นั้นเราก็ยังอยู่กับคำหนึ่งคำนั้นก็คือคำว่าพุทธมนต์คำว่าพุทธมนต์นี้อันหมายถึงคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวของพระสูตรมงคลสูตรอันเป็นสูตรสำคัญอีกสูตรหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ตรัสเอาไว้ให้กับพุทธบริษัทได้ประพฤติปฏิบัติอันเป็นความเจริญรุ่งเรืองได้ขยายความจนกระทั่งมาถึงมงคลที่17ว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติซึ่งในการสงเคราะห์ญาตินั้นเราก็ได้ขยายความไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องการสงเคราะห์ด้วยอามิตรบ้างคือว่าสิ่งของด้วยน้ำจิตน้ำใจอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ามาถึงในตอนนี้เราได้ขยายความว่าแม้หมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วนั้นในฐานะที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องอุทิศส่วนกุศลไปให้เป็นการสงเคราะห์ญาติอีกประการหนึ่งซึ่งเมื่อคราวที่แล้วก็ได้ขยายความเกี่ยวกับเรื่องราวเปรตหมู่ญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่เป็นต้นเหตุทำให้มีการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลในทางพระพุทธศาสนาของเราไปแล้ววันนี้เราก็มากล่าวกันต่อไปถึงเรื่องราวการสงเคราะห์ญาติด้วยการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงประการที่กุศลกรรมจะยังผลให้บังเกิดในขณะนั้นในเมื่อวัตถุนั้นนั่นแลเขาอุทิศให้แก่เปรตเหล่านั้นจึงตรัสกึ่งเบื้องหลังแห่งคาถาที่4และกึ่งเบื้องต้นแห่งคาถาที่5ว่าเตจะตัทธสมาคันตวายาติเปตาสมาคตาปะหุเตอันนะปานัมหิสักกัจจังอนุโมทะเรก็ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นมาประชุมร่วมกันในที่ถวายทานนั้นแล้วอนุโมทนาโดยเคารพในเมื่อข้าวและน้ำมีมากซึ่งในการขยายความในพระคาถานี้ท่านก็ขยายความแก้อัดเป็นอย่างนี้ว่าสองคำว่าเตยาติเปตาสัมพันธ์กันคำว่าตัฏฐาได้แก่ในที่ที่เขาให้ทานนั้นคำว่าสมาคันตวาความว่ามาโดยรอบคือประชุมกันได้แก่เป็นอันเดียวกันคำว่าสมาคตาความว่าเป็นผู้มาพร้อมกันเพื่อประโยชน์นี้ว่าญาติของเราเหล่านี้จักอุทิศทานเพื่อประโยชน์แก่พวกเราคือท่านขยายให้เห็นว่าในขณะที่เรากำลังทำบุญนั้นถ้าหมู่ญาติเหล่าใดที่ละจากโลกไปแล้วไปเป็นเปรตไปอยู่ในสภาวะที่ลำบากลำบนแล้วเห็นว่าหมู่ญาติกำลังทำความดีกำลังทำบุญทำกุศลก็พากันมาล้อมอยู่ว่าโอ้เมื่อไหร่เนาะญาติจะอุทิศคล้ายๆมันเหมือนถ้าเปรียบเทียบณปัจจุบันคล้ายๆขอทานมาหุ้มลุมมาล้อมเราอยู่ถ้าเราไม่ให้เขาก็รับไม่ได้จะมาแย่งมาชิงก็ไม่ได้คราวนี้ก็ต้องรอการอุทิศส่วนกุศลจากหมู่ญาติผลปรากฏว่าถ้าญาติเราใดเข้าใจในหลักพอทำบุญเสร็จปั๊บก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลหรือบางท่านก็เกิดมีความสงสัยว่าเราจะกรวดในขณะที่ทำบุญเลยได้ไหมหรือมากรวดทีหลังที่จริงแล้วการกรวดน้ำนั้นก็ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าจะกรวดเวลาใดแต่ดีที่สุดคือเรากรวดเมื่อทำบุญเสร็จแล้วนั้นมันจะเป็นเหตุที่ทำให้เราได้นึกถึงบุญได้เต็มที่นึกถึงกิริยาอาการนึกถึงวัตถุทานที่เราทำกำลังปลื้มอยู่ในบุญกำลังปลื้มอยู่ในบุญอย่างนั้นนึกถึงภาพเหตุการณ์ที่กำลังผ่านไปสดๆร้อนๆอย่างนั้นได้แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติมันเป็นสภาวะที่ใจเรากำลังเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลยังไม่มีสิ่งอื่นมาแทรกแซงแต่ถ้าจังหวะโอกาสไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรากลับมาบ้านมีช่วงเย็นหรือช่วงสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิเสร็จใจเรากำลังใสๆนึกถึงบุญที่ได้ทำไปว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้างมีโอกาสได้ไปทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานหรือถวายยารักษาโรคถวายวัตถุทานอะไรต่างๆเสร็จแล้วพอใจเราปลื้มเสร็จเราก็อุทิศส่วนกุศลได้ดังนั้นก็ไม่ได้มีเวลากำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะอุทิศในเวลาใดและการอุทิศส่วนกุศลนั้นตามที่เคยกล่าวเคยได้ขยายความไปแล้วว่าเราจะใช้น้ำหรือไม่ใช้ก็ได้เหมือนกันถ้าเราไม่ใช้น้ำข้อสำคัญอยู่ที่ใจของเราใจเรานิ่งจะนึกถึงบุญเสร็จปั๊บแล้วก็นึกถึงหน้าของญาตินึกถึงชื่อของญาติที่ล่วงลับไปหรือนึกถึงต้นตระกูลถึงบรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไปขอให้ท่านเหล่านั้นมีโอกาสรับรู้อนุโมทนา
ดังนั้นในคำอุทิศส่วนกุศลท่านจึงใช้คำว่าขอหมู่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีส่วนแห่งบุญก็คือตีคลุมไปเลยว่าญาติของเราในตระกูลนี้หมู่ญาติบรรพบุรุษของเราตระกูลนี้ขอมีโอกาสรับรู้อนุโมทนาบุญที่เราได้ทำดังนั้นขยายความต่อไปว่าคำว่าอันนะปานามีความว่าในเมื่อข้าวและน้ำอันญาติทั้งหลายอุทิศให้แก่ตนนั้นมีมากบาทคาถาว่าสักกัจจังอนุโมทะเรความว่าญาติผู้ล่วงลับไปทั้งหลายเชื่อมั่นซึ่งกรรมและผลแห่งกรรมไม่ละการทำความยำเกรงและมีจิตไม่ฟุ้งซ่านย่อมบันเทิงคืออนุโมทนาได้แก่เป็นผู้เกิดปีติและสมนัสว่าทานของเรานี้จงมีเพื่อประโยชน์สุขดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการอุทิศส่วนกุศลนี้เป็นเหตุที่จะทำให้เรามีโอกาสได้สงเคราะห์ญาติอีกประการหนึ่งเพราะว่าหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนั้นไม่มีโอกาสไปทำมาหากินจะไปเปิดร้านค้าจะไปเกิดทำการตลาดไปเกิดขายตรงอะไรต่างๆในที่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้ดังนั้นก็จำเป็นว่าจะต้องอาศัยกำลังบุญของหมู่ญาติที่อุทิศส่วนกุศลไปให้จากโลกนี้ดังนั้นเมื่อหมู่ญาติทั้งหลายเข้าใจอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วนั้นน่ะก็จะทำให้หมู่ญาติทั้งหลายพากันพ้นจากสภาวะความเดือดร้อนจากส่วนนั้นๆสภาวะความเดือดร้อนจากภพภูมินั้นนั้นเป็นความเฉลียวฉลาดของพระพุทธศาสนาแล้วก็บรรพบุรุษของเราที่รับพระพุทธศาสนามาเพราะว่าถ้าเราไม่มีโอกาสได้เข้าใจในหลักของพระพุทธศาสนาก็ไม่รู้ว่าหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนั้นจะมีโอกาสรับรู้อนุโมทนาบุญแต่พอเราเข้าใจแล้วก็เข้าใจหลักวิชาวิธีการทำบุญที่ส่วนกุศลไปให้หมู่ญาติของเราแม้ละจากโลกนี้ไปก็ยังมีโอกาสได้รับอนุโมทนาแต่ดีที่สุดนั้นเราไม่ต้องรอว่าจะมีหมู่ญาติอุทิศส่วนกุศลให้เราเราจะต้องสร้างให้มากที่สุดในยุคของเรานี้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เพราะเราไม่รู้ว่าหมู่ญาติของเราหรือลูกหลานของเราจะอุทิศส่วนกุศลให้เราหรือไม่เพราะบางคนหาทรัพย์สมบัติไว้มากมายแต่ตายไปหมู่ญาติพากันแย่งทรัพย์สมบัติไม่มีใครนึกถึงแล้วก็ไม่มีคนอุทิศส่วนกุศลไปให้เลยทรัพย์สมบัติที่เราหาไว้เหนื่อยยากลำบากเหล่านั้นก็กลายเป็นของสูญเปล่าไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราดังนั้นเนี่ยเราจะต้องแบ่งส่วนสำหรับเอามาสร้างบุญสร้างบารมีให้กับชีวิตของเราเองเราจะต้องเป็นผู้ฉลาดสร้างเต็มที่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้เพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปณเวลาใดแต่ดีที่สุดคือเราได้สร้างสมบุญบารมีมาอย่างเต็มที่บุคคลผู้ต้องการบุญไม่ควรคิดว่าชนเหล่านั้นเป็นญาติก็ตามไม่เป็นญาติก็ตามควรอุทิศให้ผู้หนึ่งโดยแท้พึงเป็นดุจมหาชนมีอนาถาบิณฑิกะเป็นต้นคือท่านก็ขยายความต่อไปว่าถ้าเราอยากได้บุญเนี่ยบุญที่เกิดขึ้นจากปฏิทานไมยอันนี้ท่านกล่าวถึงบุคคลผู้ที่เป็นทายกปฏิทานไมยว่าเราอุทิศส่วนกุศลไปให้กับหมู่ญาติของเราแล้วบางคนไปคิดมากแล้วบุญเราจะหมดไหมก็ที่ได้ขยายความไปบุญไม่ได้หมดแถมยังได้เพิ่มขึ้นยังได้สว่างขึ้นเพราะว่าเป็นปฏิทานใหม่บุญเกิดขึ้นจากการแบ่งส่วนบุญอีกท่านจึงบอกว่าบุคคลผู้ต้องการบุญไม่ควรคิดว่าชนเหล่านั้นเป็นญาติก็ตามไม่เป็นญาติก็ตามควรให้อุทิศผู้หนึ่งโดยแท้เป็นอุดุจมหาชนมีอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีเป็นต้นคือเศรษฐีอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความน้ำจิตน้ำใจอันดีงามเหลือเกินท่านเปิดโรงทานแจกข้าวของแจกอาหารการกินให้คนยากคนจนคนอนาถาท่านถึงมองว่าท่านถึงได้ชื่อฉายาท่านว่าเป็นอนาถาบิณฑิกะหมายถึงว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาหรือคนตกทุกข์ได้ยากแต่ชื่อเดิมท่านนั้นก็คือสุทัตตะนะดังนั้นเนี่ยท่านได้ชื่อว่าอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีก็เพราะว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์ไม่เลือกที่รักไม่ผลักที่ชังโดยเฉพาะเห็นคนตกทุกข์ได้ยากและเกิดความสงสารเมตตาปรารถนาดีนั่นเองตอนนี้ท่านได้เล่าเรื่องราวของปิฏฐทีตะลิกะเปรตดังได้สดับมาหญิงพี่เลี้ยงของเด็กหญิงธิดาของธิดาหลานหญิงของอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีเอาแป้งปั้นตุ๊กตาแล้วได้ให้ด้วยกล่าวว่าหนูจงถืออตุ๊กตานี้เล่นเด็กหญิงทำความสำคัญในตุ๊กตานั้นว่าธิดาให้เกิดขึ้นแล้วเล่นอยู่คือท่านกำลังยกตัวอย่างว่าการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้บุญอย่างน้อยเนี่ยเราทำบุญไปเราจะผู้คนจะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะอยู่ในสภาวะที่รับได้หรือรับไม่ได้ก็ตาม
แต่ตัวเราเองนั้นได้บุญอย่างแน่นอนท่านก็เลยยกตัวอย่างว่าถ้าเราปรารถนาบุญแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาต้นเหตุประการใดประการหนึ่งมาเป็นอุปกรณ์ในการปรารภเหตุและทำการสั่งสมบุญบัดนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงอาการคือการชมเชยปรารภญาติของเปรตเหล่านั้นผู้เสวยผลแห่งกุศลกรรมอันอาศัยญาติทั้งหลายบังเกิดจึงตรัสกึ่งเบื้องหลังแห่งคาถาที่5และกึ่งเบื้องต้นแห่งคาถาที่6ว่าจิรังชีวันตุโนยาตีเยสังเหตุละพามหเสอมหากัญจกตาปูชาทายกาจะอนิพลาเราได้สมบัติเพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใดขอญาติเหล่านั้นของเราจงอยู่ตลอดกาลนานการบูชาเราเป็นอันญาติทั้งหลายทำแล้วและทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลก็คือหมู่ญาติที่เป็นเปรตพอได้ผลจากการที่เราอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วบางพวกก็กลับกลายไปเป็นเทวดาบ้างหรือมีภพภูมิที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็เกิดความปลื้มยินดีกันว่าเอ๊ะเราได้ดีมานี่ก็เพราะญาติก็ให้พรนะเหมือนกับพระที่ให้พรญาติโยมนั่นแหละคราวนี้ยะเปรตก็ให้พรผู้ที่อุทิศส่วนกุศลไปให้โอ้สาธุขอญาติเราได้สุขสบายมีความเจริญรุ่งเรืองอะไรก็ว่ากันไป2คําว่าจิรังชีวันตุความว่าจงเป็นอยู่ตลอดกาลนานคือเป็นผู้มีอายุยืน2คําว่าโนยาตีแปลว่าหมู่ญาติของเราคำว่าละพาหาเสความว่าเราได้สมบัติเช่นนี้ก็เปรตเหล่านั้นเมื่ออ้างสมบัติอันตนได้แล้วในขณะนั้นจึงกล่าวอย่างนั้นจึงอยู่ทักขินาจะยังผลให้บังเกิดในขณะนั้นนั่นเองแก่เปรตทั้งหลายก็ได้ก็เพราะองค์3อย่างคือเพราะการอนุโมทนาแห่งตนหนึ่งเพราะการอุทิศแห่งทายกทั้งหลายหนึ่งเพราะความถึงพร้อมแห่งทักขินายบุคคลหนึ่งนี่ก็เป็นหลักว่าบางคนสงสัยเออแล้วญาติเราที่เกิดเป็นเปรตหรืออยู่ในภพภูมิที่จะรับบุญได้เนี่ยเขาจะได้บุญเพราะอะไรอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วก็จะไปเอาบุญจากคนนั้นคนนี้ได้หนึ่งก็คือเพราะการอุทิศแห่งทายกทั้งหลายก็หมายถึงว่าต้องมีผู้ทำบุญนะแล้วก็เปรตก็ต้องอนุโมทนานะรู้จักอนุโมทนาเป็นนะบางคนอนุโมทนาเปรตบางพวกอนุโมทนาไม่เป็นก็เหมือนเขาเอาอาหารมาวางไว้ไม่อนุญาตให้กินก็กินไม่ได้อันนี้เห็นเขาทำบุญอนุโมทนาไม่เป็นก็ต้องไม่ได้รับบุญเหมือนกันดังนั้นเราจะต้องฝึกอนุโมทนาชื่นชมเมื่อคนเห็นคนอื่นเขาทำความดีได้ดีไม่ใช่มีแต่ความอิจฉาริษยาตาร้อนพวกคนประเภทที่มีความอิจฉาริษยาตาร้อนนี่ก็คือเป็นประเภทที่ไม่อนุโมทนากับความดีของบุคคลอื่นใจแคบดังนั้นเวลาพอมีคนอุทิศส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลไปแล้วอนุโมทนาไม่เป็นก็ไม่ได้รับส่วนบุญเห็นไหมว่าต้องมีการอนุโมทนารู้จักอนุโมทนา2ก็ต้องมีการอุทิศส่วนกุศลมา3ก็ต้องมีทักขิณายะบุคคลทักขิณายะบุคคลก็คือผู้ที่สมควรแก่การรับทานท่านเรียกว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรผู้ประพฤติปฏิบัติดีหรือจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมคุณวิเศษต่างๆนี่เขาเรียกว่าเป็นการทำอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติบรรดาเหตุ3อย่างนั้นทายกเป็นเหตุพิเศษด้วยเหตุนั้นเปรตเหล่านั้นจึงกล่าวว่าเยสังเหตุระพามะเสเป็นต้นคำว่ากตาคาความว่าอันทายกทั้งหลายเมื่ออุทิศทานนี้อย่างบรรดาเหตุ3อย่างนั้นทายกเป็นเหตุพิเศษด้วยเหตุนั้นเปรตเหล่านั้นจึงกล่าวว่าเยสังเหตุระพามะเสเป็นต้นคำว่ากตาคาความว่าอันทายกทั้งหลายเมื่ออุทิศทานนี้อย่างนี้ว่าขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของเราชื่อว่าทำแล้วและทายกเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ไร้ผลเพราะกรรมให้ผลในสันดานเป็นที่บังเกิดแห่งกรรมอันสำเร็จแล้วด้วยการบริจาคคือท่านบอกว่ายังไงเนี่ยทายกผู้ที่ทำไปไม่ได้ไร้ผลได้รับผลอย่างแน่นอนดังนั้นเราไม่ต้องกังวลใจว่าอุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตให้ญาติหมดแล้วในญาติเราเยอะแยะมากมายถ้าเกิดไปคิดอย่างนั้นเราก็ไม่ได้บุญเพิ่มขึ้นแท้ที่จริงแล้วทายกไม่เป็นผู้ไร้ผลบุญเกิดขึ้นกับเราก่อนอย่างแน่นอนบัดนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อจะแสดงความไม่มีแห่งเหตุเป็นเครื่องได้สมบัติมีกสิกรรมและโคลกกรรมเป็นต้นอย่างอื่นในเปรตวิสัยนั้นและความเป็นคือการยังอัตภาพไม่เป็นไปด้วยทานที่เขาให้แล้วแต่มนุษย์โลกนี้ของสัตว์ของเหล่าสัตว์ผู้เข้าถึงเปรตวิสัยจึงตรัสคาถาที่7กับกึ่งเบื้องหลังแห่งคาถาที่6ว่านหิตัทธะกสีอัตถิโคลักเขตตะเขตทะนะวิชติวนิชาตาทิสีนัตถิหิรัญเยนะกยากัจยังอิโตทินเนนะยาเปนติเปตากาลคตาตะหินติก
ก็ในเปรตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมโคลักขกรรมในเปรตวิสัยนั้นก็ไม่มีวานิชกรรมเหล่านั้นก็ไม่มีคือท่านบอกว่ากสิกรรมคือไม่มีการทํานาโคลักกรรมคือไม่มีการรับจ้างเลี้ยงวัวเลี้ยงโคแล้วก็วานิชกรรมคือไม่มีการทํามาค้าขายในเปรตวิสัยนั้นดังนั้นเราจะไปคิดว่าโอ้โหตายไปแล้วคงไปตั้งร้านค้าไปทํามาหากินกันในเปรตอะไรจะไม่มีอยู่ได้ด้วยกำลังบาปล้วนๆนะของเปรตหรือพวกปรัตตุวจีวิเปรตบางพวกก็เรียกว่าเวรมานิกเปรตทำบุญเจือบาปในช่วงบาปส่งผลก็ไปเป็นเปรตในช่วงบุญส่งผลก็ไปเป็นอากาศเทวาบ้างเป็นลูกเทวาบ้างก็ว่ากันไปนี่เขาเรียกว่าก็มีหลากหลายประเภทในเรื่องราวของเปรตแต่ให้รู้ว่าในภพภูมิเหล่านั้นไม่มีการทำมาหากินแล้วไม่มีการทำมาหากินการซื้อขายด้วยเงินก็ไม่มีสัตว์ทั้งหลายพูดถึงการล่วงลับไปแล้วย่อมยังอัตภาพไม่เป็นไปในเปรตวิสัยนั้นด้วยทานอันเขาให้แล้วแต่มนุษย์โลกนี้นั้นเป็นความชัดเจนเลยว่าหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนั้นจะมีชีวิตอยู่สุขสบายหรือมีภพภูมิที่ดีขึ้นก็เกิดจากการอุทิศส่วนกุศลไปให้ของหมู่ญาตินะพวกเปรตเหล่านั้นนะคำว่าโลกโคลักเทตความว่าในเปรตวิสัยนั้นแม้โคลักขากล่าวคือกรรมเครื่องเลี้ยงชีพด้วยการรักษาโคทั้งหลายแล้วขายปัญจโครถก็ไม่มีคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงโคหรือเลี้ยงวัวจากนั้นก็จะเอาน้ำนมวัวมาทำเรียกปัญจโครถก็เอามามีกรรมวิธีในการเอาไปขายถ้าปัจจุบันนี้ก็จะเป็นนมกล่องนมอัดเม็ดนมจะเป็นเนยใสเนยข้นแล้วก็ว่ากันไปแต่ในยุคนั้นเนี่ยก็อาศัยการเลี้ยงโคเหล่านี้ซึ่งก็จะมีอาชีพที่เจ้าของเลี้ยงเองหรือบางทีก็จ้างคนอื่นเลี้ยงก็มีอธิบายว่าพวกเปรตอาศัยกสิกรรมและโคลักกรรมใดพึงได้สมบัติแม้กสิกรรมและโคลักกรรมนั้นก็ไม่มีคือท่านเปรียบเทียบไปเห็นว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาเราทำมาหากินบางทีไปทำนาก็ขายข้าวได้เอาข้าวมากินบ้างหรือบางทีเอาข้าวไปขายได้เงินได้ทองมาอย่างนี้หรือเป็นการค้าขายอะไรต่างๆแต่ถ้าไปเป็นเปรตแล้วท่านบอกสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีไม่บังเกิดขึ้นคำว่าตาที่สีความว่าเปรตเหล่านั้นอาศัยวณิชกรรมใดเช่นใดพึงได้สมบัติแม้วณิชกรรมเช่นนั้นก็ไม่มีคำว่ากายากายังความว่าเปรตเหล่านั้นอาศัยการซื้อขายเช่นใดพึงได้สมบัติแม้การซื้อขายด้วยเงินคือด้วยกหาปณะเช่นนั้นก็ไม่มีดังนั้นบางพวกคิดว่าโอ้จะกักตุนเอาไว้เพื่อจะไปขายต่อในปรโลกอย่าไปคิดอย่างนั้นมันไม่มีคำว่ายาเป็นตีความว่าย่อมยังอัตภาพให้ดำเนินไปคือให้เป็นไปด้วยทานอันญาติทั้งหลายหรือมิตรและอมาตย์ทั้งหลายให้แล้วแต่มนุษย์โลกนี้คำว่าเปตาได้แก่สัตว์ทั้งหลายผู้เข้าถึงเปรตวิสัยคำว่าการลักขตาได้แก่ผู้ไปแล้วโดยมรณการของตนก็คือตายนั่นเองบาลีว่าการลักขตาดังนี้ก็มีความว่ามีการละอันกระทำแล้วคือมีมรณะอันทำแล้วคำว่าตาหิงได้แก่ในเปรตวิสัยนั่นบัดนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงประกาศความตามที่ตรัสแล้วด้วยอุปมาสองข้อจึงตรัสสองคาถาว่าอุณเตอุตกังวุฒังยะถานินนังปวัตติเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติติเราคงจะเคยได้ยินได้ฟังเวลาพระท่านก่อนจะให้พรก็จะมีการถ้าเรียกว่ายะถาอย่างนี้แหละยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังนี่แหละเอวะเมวะอิโตทินดังเปตานอุปกัปปติเนี่ยซึ่งในเนื้อหาสาระในความหมายนี้ท่านก็เปรียบเทียบอย่างนี้ว่าน้ำฝนตกบนที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มชั้นใดทานที่บุคคลให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันนะแก่เปรตหรือแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วฉันนั้นเหมือนกันห่วงน้ำเต็มด้วยน้ำย่อมยังสาครให้เต็มเปี่ยมได้ชั้นใดทานที่บุคคลให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันเห็นไหมว่าเวลาทำบุญอุทิศส่วนกุศลนั้นผู้ที่จะได้รับก็คือผู้ที่ล่วงลับจากโลกนี้ไปหรือผู้ที่โดยเฉพาะไปเกิดในปรัตตรูปรัตตูปชีวิเปรตเป็นหลักเลยซึ่งหลายๆคนยังเข้าใจว่าเออเราอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมในเนื้อหาสาระตรงนี้ก็ตอบไว้ชัดเจนว่ามันไม่ได้เพราะในภาษาบาลีหรือพระคาถาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเนี่ยก็บอกไว้ชัดเจนว่าห่วงน้ำย่อม
เต็มด้วยน้ำย่อมยังสาครให้เต็มเปี่ยมได้ชั้นใดทานที่บุคคลให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตก็คือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทันนั้นเหมือนกันก็อุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับส่วนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เขาเรียกว่าเอาบุญไปฝากให้เขาอนุโมทนาเป็นปฏิทานไม่ได้เป็นอนุโมทนาไม่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ดังนั้นนะก็ใช้วิธีการแตกต่างกันคำว่าอุณเตได้แก่บนที่ดอนคำว่าบุตรทางได้แก่น้ำอันฝนเมฆทั้งหลายให้ตกแล้วสองคำว่านินนางปวัตติความว่าย่อมไหลไปคือบ่าไปสู่ภูมิภาคอันลุ่มคำว่าอุปกัปปติได้แก่ย่อมยังเกิดคือปรากฏด้วยว่าเปตโลกเป็นที่ตั้งแห่งการสำเร็จแห่งทานเหมือนที่ลุ่มเป็นที่ตั้งแห่งการไหลไปรวมแห่งน้ำด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพราหมณ์ทานนั้นย่อมสำเร็จแก่สัตว์ผู้ดำรงอยู่ในฐานะใดฐานะนี้แลเป็นฐานะพระเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเจนว่าทานที่สำเร็จแก่สัตว์ผู้ดำรงในฐานะใดก็หมายถึงว่าอยู่ในภพภูมิในภาวะใดที่จะรับบุญได้ซึ่งเราได้ขยายความไปแล้วตอนที่พราหมณ์ท่านหนึ่งได้ไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตอบชัดเจนว่าส่วนไหนได้รับได้ไม่ได้รับอันนี้ก็เหมือนกันว่าพออุทิศไปปั๊บเนี่ยเขาอยู่ในสภาวะที่รับได้แล้วก็รู้จักการอนุโมทนาเป็นก็ได้รับบุญทันทีนี่ก็เป็นสิ่งที่มหานาทีชื่อว่าห้วงน้ำคำว่าปูราได้แก่เต็มเปี่ยมด้วยน้ำที่ไหลบ่ามาจากลำธารและแห่งห้วยคลองหนองบึงเพราะเหตุที่เปรตทั้งหลายอันความหวังครอบงำแล้วว่าเราจะได้อะไรอะไรจากเรือนนี้แม้มายังเรือนของพวกญาติแล้วก็ไม่อาจขอว่าขอพวกท่านจงให้วัตถุชื่อนี้แก่พวกข้าพเจ้าฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงว่ากุลบุตรเมื่อหวนระลึกถึงวัตถุเป็นเครื่องหวนระลึกถึงเหล่านี้พึงให้ทักกินาแก่เปรตเหล่านั้นจึงตรัสคาถาที่10ว่าอะทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักกินังทัชชาปุเปกตะมนุสรันติกุลบุตรเมื่อหวนระลึกถึงอุปการะอันท่านทำแล้วในก่อนว่าผู้นั้นได้ให้สิ่งนี้แก่เราได้ช่วยทำกิจนี้ของเราพวกนั้นได้เป็นญาติมิตรและเพื่อนของเราพึงให้ทักกินาเพื่อท่านผู้ร่วงลับไปแล้วคือตอนนี้เนี่ยบางคนบอกเอ๊ะเราจะอุทิศกับใครได้บ้างท่านบอกว่าบางทีเราระลึกนึกถึงอุปการะคุณของบุคคลอื่นบ้างเช่นเอ๊ะคนนั้นก็ได้ช่วยทำกิจการงานเราคนนี้ก็เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนของเราเราสามารถอุทิศส่วนกุศลได้ไหมก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นญาติสายโลหิตเพราะว่าคำว่าอุทิศแปลว่าเจาะจงดังนั้นเราอุทิศไปให้ท่านผู้ใดนึกถึงอุปการะคุณของท่านผู้ใดก็นึกถึงชื่อท่านภาพของท่านเข้ามาในใจแล้วพอเราทำบุญก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านเหล่านั้นได้สองคำว่าทักกินาทัชชาความว่ากุลบุตรเมื่อหัวระลึกคือตามระลึกถึงอุปการะอันท่านทำแล้วในการก่อนทั้งหมดอย่างนี้ว่าผู้นั้นได้ให้ทรัพย์หรือข้าวเปลือกชื่อนี้แก่เราว่าผู้นั้นได้ช่วยทำกิจชื่อนี้ของเราคำว่าคนโน้นชื่อว่าเป็นญาติของเราเพราะเป็นผู้เนื่องกันข้างมารดาหรือข้างบิดาว่าคนโน้นชื่อว่าเป็นมิตรเพราะเป็นผู้สามารถช่วยต้านทานเหตุภัยทั้งปวงด้วยความรักและว่าคนโน้นเป็นเพื่อนเล่นฝุ่นร่วมกันของเราพึงให้คือพึงมอบให้ทานเพื่อท่านผู้ล่วงลับไปแล้วบาลีว่าทักกินาทัชชาดังนี้ก็มีนี่ก็เป็นการขยายความของภาษาบาลีซึ่งบางคนบางท่านไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมรายการนี้ยังมีเอาศัพท์ภาษาบาลีมาพูดผสมปนเปกับภาษาไทยอย่าลืมว่าเรากำลังขยายความเกี่ยวกับเรื่องของภาษาบาลีเพราะรายการนี้คือรายการสุดยอดภาษากับมหาปริญญาก็หมายถึงว่าเอาท่านพระมหาปริญญาหรือผู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้พระบาลีนั้นมาขยายความว่าในขณะที่ท่านศึกษาเรียนรู้กันไปนั้นเรียนรู้อะไรกันบ้างภาษาบาลีมีความหมายว่าอย่างไรแต่ว่าคงไม่ได้ยกเป็นบทภาษาบาลีล้วนๆมาให้กับพวกเราได้ฟังกันเพราะว่าเช่นนั้นมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในการฟังแต่ถ้าหากว่าเอาความหมายของภาษาหรือถ้อยคำในแต่ละถ้อยคำมาขยายความก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เราค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าคำนี้มันหมายความว่าอย่างไรมีเนื้อหาสาระพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรในคำว่าทัชชานั้นพึงทราบวิเคราะห์ดังนี้สมบัติใดอันเขาพึงให้เหตุนั้นสมบัตินั้นชื่อว่าทัชชาก็แปลว่าสมบัตินั้นเขาพึงให้สมบัตินั้นเขาพึงให้นั้นคืออะไรคือทักษิณาเพื่อท่านผู้ล่วงลับไปแล้วทักษิณานั้นใครพึงให้อันนี้ก็เป็นการเหมือนการถามกันตอบอยู่ในตัวอันกุลบุตรผู้หวนระลึกอธิบายว่าผู้ตามระลึกถึงอุปการะอันท่านทำแล้วในการก่อนโดยในว่าผู้นั้นได้ให้สิ่งนี้แก่เราเป็นต้นพระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงว่าก็สัตว์ละไรมัวแต่เป็นผู้มีทุกข์มีความร้องไห้และความเศร้าโศกเพราะญาติตายไปเป็นต้น
เป็นเบื้องหน้าอยู่นั่นแลไม่ให้อะไรอะไรเพื่อประโยชน์แก่ญาติเหล่านั้นความร้องไห้และความเศร้าโศกเป็นต้นนั้นของสัตว์นั้นย่อมเป็นเหตุให้ตนเดือดร้อนอย่างเดียวเท่านั้นความร้องไห้เป็นต้นนั้นหายังประโยชน์สักหน่อยหนึ่งให้สำเร็จแก่หมู่ญาติผู้ละไปแล้วไม่ดังนี้จึงตรัสคาถาที่11ว่าคือบางคนมัวแต่ค่ำพิไรลำพันเพ้อถึงลูกถึงหลานถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์ก็เลยตัดเป็นพระคาถาเป็นการเตือนสติอย่างนี้ว่านะหิรุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนานะตังเปตัสะอัฏฐายะเอวังติทันติยาตโยติความร้องไห้ก็ดีความเศร้าโศกก็ดีความคร่ำครวญอย่างอื่นใดก็ดีใครๆไม่ควรทำโดยแท้เพราะความร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่สำเร็จประโยชน์แก่ญาติผู้ละไปแล้วญาติทั้งหลายย่อมดำรงอยู่อย่างนั้นดังนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสพระคาถาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการอุทิศส่วนกุศลไปถึงหมู่ญาติแล้วก็เตือนสติให้เรารู้ว่าการค่ำครวญร้องไห้พิไรลำพันเพ้อถึงโดยไม่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นั้นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้าเรารักหมู่ญาติอยากจะให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นมีความสุขสบายมีสิ่งมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็พึงอุทิศส่วนกุศลก็เป็นการส่งเคราะห์ญาติอีกประการหนึ่งดังนั้นในวันนี้เราก็คงจะเห็นภาพรวมคร่าวๆส่วนว่าในคราวหน้าเราจะมีเนื้อหาสาระอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติต่อไปก็มาศึกษาเรียนรู้กันต่อไปสำหรับวันนี้นั้นก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบพฤติกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญขอเจริญพร